ทำแอนิเมชันด้วยตัวเองในมือถือแบบนี้ชอบเรื่องราวดีๆฝากกดติดตาม Subscribe ช่อง Night to Meet You ด้วยนะคะแน่นะคะ Night to Meet You ค่ะคลิปนี้ค่ะในจะมาสอนทุกคนนะคะทำแอนิเมชันด้วยมือถือค่ะทำแอนิเมชันด้วยมือถือนะคะทำได้ด้วยนะโอเคสิ่งที่ต้องใช้ก็มีแค่มือถือรูปภาพแบบ PNG นะคะที่เป็นรูปภาพลอยๆนะไม่มีพื้นหลังนะคะอาจจะเป็นโลโก้ที่มีอยู่แล้วหรือว่าเป็นรูปภาพที่มีอยู่แล้วนะคะเอาไปทำเป็น PNG ก่อนนะแล้วก็แอปตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือนะคะก็คือของนายใช้ KineMaster หรือ KineMaster นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าจอมือถือของนายเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน KineMaster กันเลยค่ะอย่าลืมเตรียมรูปภาพไว้นะคะเป็นแบบ PNG นะคลิปที่แล้วนายก็มีสอนการดาวน์โหลดไฟล์ JPG แล้วก็ PNG ด้วยนะคะไปดูกันได้นะจะเป็นแบบนี้นะคะแน่โอเคมาเข้าเรื่องกันต่อเรามากดเลือกค่ะกดบวกค่ะตรงนี้นะแล้วก็เลือก16:9นะคะเป็นสำหรับยูทูบเบอร์ค่ะโอเคค่ะเรามาเข้ากันที่มีเดียแล้วก็เลือกวิดีโอที่จะใช้เป็นพื้นหลังนะคะในเลือกเป็นวิดีโอที่ไนท์ถ่ายตอนต้นนะที่ทำให้ทุกคนดูนะคะไนท์จะมาแบบแกะทีละรายละเอียดนะคะตอนนี้ไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่าเนาะฝนตกหนักมากมาลองกดดูนะคะเราก็มาเลื่อนนะคะเลื่อนตรงสีแดงเส้นสีแดงตรงนี้ให้อยู่ตรงจุดที่เราจะเพิ่มโลโก้เนาะเพิ่มโลโก้หรือว่าเพิ่มรูปภาพแบบ PNG เราเลือกที่เลเยอร์ค่ะเลือกมีเดียค่ะเลือกมีเดียเสร็จนะคะไนท์มีไฟล์ของไนท์อยู่แล้วเนาะเป็นโลโก้ของไนท์นะคะอยู่ในนี้นะสอนวิธีการทำโลโก้นายก็มีสอนในช่อง Night to Meet You นะคะไปดูกันได้นะเป็นโลโก้แบบตัวอักษรนะคะโลโก้ช่องนายได้โลโก้มาแล้วนะคะวิธีการได้มาปุ๊บนะคะเราสามารถกดเครื่องหมายนะคะตรงเนี้ยเพื่อบวกเพิ่มขนาดหรือลดขนาดนะคะเราก็เลื่อนให้เขามาอยู่ตรงกับเส้นสีแดงตรงนี้ค่ะอาจจะมีเสียงฝนเข้ามานิดนึงนะคะขอโทษด้วยแล้วก็เลื่อนไปจนสุดอย่างแรกเราเลือกขนาดก่อนเลื่อนไปซิจะให้ขึ้นมาตรงนี้นะเอาเป็นตรงดีดนิ้วนะคะเส้นสีแดงอยู่ตรงดีดนิ้วกดกรรไกรเพื่อตัดแยกนะคะแล้วก็เลื่อนตามมาประมาณตรงไหนเราต้องตัดแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะเอากรรไกรตัดอีกนะข้างนี้ตรงนี้ค่ะเราดูตอนที่เราดีดนิ้วแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเป็นส่วนทีละส่วนนะคะแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้วิดีโอตรงไหนทำงานนะคะเราก็จิ้มให้เป็นสีเหลืองก่อนค่ะแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นกรอบรอบๆโลโก้ของเรานะคะต่อมาค่ะถ้าเราจะทำแอนิเมชันก็เลือกตัวกุญแจค่ะก็จะขึ้นคำว่า Animation แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาที่รูปภาพที่เป็นโลโก้แบบ PNG ค่ะแล้วก็เลื่อนทีละนิดนะคะตรงไหนที่ต้องการให้ขยับนะคะก็กดบวกเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆปรับนะคะดูตรงโลโก้ในวิดีโอนะในย่อขยายจากตรงนั้นค่ะแล้วก็พอเลือกให้มันลดลงแล้วใช่ไหมเป็นตัวเล็กลงแล้วก็กดบวกก็ปรับไปเรื่อยๆค่ะปรับรูปภาพเล็กลงบ้างขยายบ้างแล้วตรงไหนที่เราต้องการเราก็แค่จิ้มตัวเครื่องหมายบวกเท่านั้นเองค่ะตอนแรกอาจจะงงนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ยากเลยค่ะเราสามารถเช็ควิดีโอได้จากการกดปุ่มสามเหลี่ยมในการเล่นนะคะเล่นวิดีโอว่าเฮ้ยแอนิเมชันที่เราทำเป็นยังไงนะคะแล้วตรงไหนที่จะใช้งานก็คือจิ้มกรรไกรตัดทีละจุดเหมือนเดิมค่ะทีนี้เราก็มาจิ้มรูปภาพที่จะทำเป็นแอนิเมชันนะคะแล้วก็เลื่อนไปเลือกรูปกุญแจเหมือนเดิมค่ะ
โอเคนะคะพอเลือกลูกกุญแจแล้วก็จะขึ้นมาเป็นคำว่า animation แบบนี้แล้วก็เลื่อนรูปภาพพีระมิดนะคะด้วยการเคลื่อนไหวทำเองนะคะตรงที่เราต้องการที่จะปรับเนี่ยเราก็แค่กดเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลื่อนต่อไปนะคะเป็นทีละนิดทีละนิดนะเราสามารถเทียบได้จากรูปภาพข้างบนที่เราจะทำเป็น animation นะคะแล้วก็ด้านล่างที่เลื่อนแล้วก็จิ้มเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะตรงไหนที่กดผิดก็สามารถกดเครื่องหมายลบได้เลยค่ะก็จะเป็นการแก้ไขไปในตัวนะคะแล้วเราก็มาเลือกเลื่อนใหม่แล้วก็กดเครื่องหมายบวกสำหรับตรงที่ต้องการทำแอนิเมชันนั่นเองค่ะง่ายมากเลยนะคะเราก็จิ้มทีละจุดไปเรื่อยๆนะคะกดบวกกดลบนะคะบวกคือทำเป็นแอนิเมชันตรงนั้นนะคะลบคือการแก้ไขลบจุดที่จิ้มผิดออกไปนั่นเองค่ะก็ทำกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะเราก็มาเช็ควิดีโอแล้วก็แอนิเมชันด้วยการกดปุ่มสามเหลี่ยมกดเพลย์นั่นเองค่ะเราก็จะมาทำแอนิเมชันกันต่อนะคะด้วยการเลื่อนให้เส้นสีแดงอยู่ตรงรูปภาพ PNG ที่ต้องการจะตัดทำเป็นแอนิเมชันค่ะแล้วเราก็เลือกจิ้มที่วิดีโอนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลือกคำว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ลองกดไล่เล่นดูนะคะว่าชอบแบบไหนนะในเลือกแบบป๊อปนะคะโอเคนะวิดีโอของเราก็สามารถปรับขนาดได้ตามปกติเลยนะแล้วตอนนี้ก็ทำภาพเคลื่อนไหวแล้วนะคะอันแรกคือเป็นภาพเคลื่อนไหวตอนเข้าอันตอนนี้ที่ทำอยู่อันกลางนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวสำหรับรูปภาพทั้งตลอดเลยนะคะก็มาลองกดเล่นกันดูนะมีหลายแบบมากๆเลยค่ะนายกำลังเลือกอยู่นะเอาแบบไหนดีใครชอบแบบไหนก็กดจิ้มดูเลยค่ะพอโอเคแล้วก็ติ๊กถูกค่ะนะคะนายจะทำให้มีแอนิเมชัน2ตัวนะคะนายก็จิ้มที่สีเหลืองแล้วก็ไปจิ้มที่ปุ่มนี้ค่ะแล้วก็เลือกทำสำเนาก็จะมีรูปภาพแบบ PNG 2อันแบบนี้ค่ะซึ่งเขาจะมีแอนิเมชันที่เราทำเหมือนกันเลยนะก็คือการเด้งหรืออะไรเหมือนกันเป๊ะแบบนี้เลยค่ะก็ทำให้ลดเวลาในการต้องมาทำอันใหม่มากๆเลยก็เพียงแค่กดที่รูปภาพแล้วก็ทำสำเนานะคะแค่นั้นเองตอนนี้เราก็จะออกไปหน้าแรกนะคะเพื่อที่จะกดเล่นนะคะเป็นภาพจอใหญ่ค่ะทำแอนิเมชันด้วยตัวเองในมือถือแบบนี้ชอบเรื่องราวดีๆฝากกดติดตาม Subscribe ช่องในTwin Youด้วยนะคะทีนี้เราจะมาทำเพิ่มกันค่ะก็จิ้มสีแดงนะคะแล้วก็มากดเพิ่มเลเยอร์แล้วก็มีเดียค่ะเลือกรูปภาพแบบ PNG นะคะในจิ้มเป็นตัวการ์ตูนน่ารักแบบนี้เลยนะคะก็มาจิ้มกุญแจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนทีละนิดทีละนิดนะคะด้วยการขยายคลี่มือนะแล้วก็กดบวกด้วยการขยับเห็นไหมคะในเอียงมาข้างนึงที่จะให้ทำให้เป็นรูปการ์ตูนแบบเอียงซ้ายเอียงขวานะคะในก็ซ้ายแล้วก็จิ้มบวกขวาแล้วก็จิ้มบวกทำไปทีละนิดแบบนี้ค่ะแต่ว่าต้องขยับให้เขานะเริ่มจากขยับก่อนแล้วจิ้มบวกแล้วก็ขยับแล้วค่อยจิ้มบวกค่ะมาลองเช็ควิดีโอด้วยการกดเพลย์เลยค่ะแท้ๆนะคะนี่ก็คือผลงานที่ทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะในเปรียบเทียบด้วยการนำรูปภาพแบบ PNG มาทำง่ายๆทีละสเต็ปไปให้ดูนะคะตอนแรกอาจจะงงแล้วก็ไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะคะแต่ปัจจัยหลักๆก็คือการจิ้มที่รูปภาพแล้วกดรูปกุญแจนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนทีละนิดแล้วมันก็จะมีจุดขึ้นมานะคะตอนที่เราขยับอย่างสมมติว่าเราขยับมาทางขวามันก็จะมีจุดขึ้นแล้วเราก็เอามือเลื่อนแล้วก็ขยับมือเลื่อนแล้วก็ขยับต้องดูว่าให้มันเกิดจุดสีแดงขึ้นด้วยนะคะแล้วเราก็เลื่อนทั้งหมดมาลองกดเพลย์ดูว่าเออโอเคเลยยังนะคะสามารถแก้ปัญหาแก้ไขรูปได้ด้วยการบวกและลบค่ะ
โอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทำแอนิเมชันด้วยตัวเองนะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆอย่างไม่ว่าทำเป็นวงกลมเอ่ยทำเป็นคดโค้งแบบนี้เอ่ยทำได้หมดเลยด้วยวิธีการนี้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะยังไงนะคะฝากติดตาม Subscribe ช่อง Night to Meet You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ